ผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ Impact เมืองทองธานีนะครับในงาน Thailand Industry Expo 2019จัดขึ้นเป็นครั้งที่6นะครับเราจะเห็นนะฮะว่ามีบูธการแสดงถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยมากมายการแสดงนวัตกรรมแล้วก็สินค้าต่างๆเพียบเลยทีเดียวตลอดการจัดงานทั้ง5วันตั้งแต่วันที่17ถึง21กรกฎาคม2562มีผู้เข้าร่วมชมงานมากกว่า 170,000 คนผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาเพิ่มองค์ความรู้กว่า 3,000 คนมีเงินหมุนเวียนภายในงานกว่า800ล้านบาทผู้ขอสินเชื่อ Financial Loan กว่า700ล้านบาทและเกิดมูลค่าจากการเจรจาทางธุรกิจ Business Matching กว่า230ล้านบาทซึ่งเกิดมูลค่าโดยทันทีกว่า10ล้านบาทและคาดว่าก่อให้เกิดการลงทุนกว่า400ล้านบาทเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันครับกับท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมครับท่านภาสกรชัยรัตน์ครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับผมขอเรียนถามถึงภาพรวมของการจัดงานในปีนี้ก่อนครับครับภาพรวมของการจัดงานในปีนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จครับเป็นที่น่าพอใจนะเสียงตอบรับนะก็ผมก็มีโอกาสได้คุยกับหลายบริษัทนะที่นำมาแสดงภายในงานนะอย่างเช่น บริษัท SMC นะครับที่เอาเครื่องฉีดพลาสติกมาสาธิตให้ดูนะก็มีผู้คนเข้ามาให้ความสนใจนะครับแล้วก็มาดูงานเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็อย่างเช่นโซนต่างๆที่เรามีนะโซนดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันนะครับซึ่งตรงนี้เองก็มีคนให้การสนใจนะครับเข้ามาฝึกอบรมและหลักสูตรดิจิตอลต่างๆนานานะครับรวมถึงหลักสูตรที่เรามีมากกว่า40หลักสูตรภายใต้งานนี้ก็มีคนเข้ามาอบรมเต็มเกือบทุกหลักสูตรที่ได้จัดมาวัตถุประสงค์หลังการจัดงานก็คือการแสดงศักยภาพนะของอุตสาหกรรมไทยนะบางคนอาจจะยังไม่ทราบนะเราสามารถผลิตนะเครื่องฉีดพลาสติกที่สามารถส่งออกไปสู่เยอรมันได้ซึ่งเป็นประเทศที่เป็นต้นแบบของเรื่องอุตสาหกรรมนะเราสามารถผลิตนะเรือจากอลูมิเนียมนี่เลยได้นะเราสามารถทำได้นะอุตสาหกรรมรวมถึงนะตอนนี้ผู้ประกอบการที่ทำเครื่องบินขนาด2ที่นั่งนะภายใต้การ develop ซึ่งผมคุยกับเขาครับปีหน้าเขาจะสามารถทำได้เป็นลำแล้วก็เอามาโชว์ในงานนี้ได้นับว่าเป็นความสำเร็จอีก1ครั้งอีก1ปีนะครับของงาน Thailand Industry Expo 2019ครับวันนี้กราบขอบพระคุณนะครับท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมากนะครับขอบคุณครับขอบพระคุณครับ